วยไหมครับผมว่าสวยมากเลยนะสำหรับกระเป๋ากล้องใบนี้จาก Nomatic ทำ collaboration กับ Peter McKinnon นะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จัก Peter McKinnon นะครับเขาคือยูทูบเบอร์ชื่อดังที่สำหรับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมว่าเขาประสบความสำเร็จมากเพราะว่า channel ของเขามีคน subscribe มากถึง4ล้านกว่าคนนะครับก่อนหน้านี้เขาอาจจะเป็นพนักงานร้านกล้องนะครับผมเขาพัฒนาสกิลตัวเองเปิด channel เป็น videographer เป็น photographerแล้วก็เป็นตัวเขาเองอย่างทุกวันนี้นะครับผมเหตุผลที่พูดถึงกระเป๋าใบนี้เนี่ยเพราะว่า product 2 อย่างที่เคยใช้ที่ Peter McKinnon ร่วม collaboration ด้วยเนี่ยผมรู้สึกว่าใช้แล้วประทับใจมากทั้งฟิลเตอร์นะครับที่ใช้ได้ระยะยาวและคุณภาพดีจริงๆกับขาตั้งที่ทำกับ Peak Design น้ำหนักเบาทนทานแล้วก็ใช้ได้ดีจริงๆพอตัวนี้ออกมาใน Kickstarter เนี่ยผมไม่ลังเลเลยที่จะยอมจ่ายเงิน500กว่าดอลลาร์เพื่อได้กระเป๋าใบนี้ full set นะครับผมโอเควันนั้น Kickstarter เนี่ยกระเป๋าใบนี้ full bundle อยู่ที่ประมาณ500กว่าดอลลาร์ถ้าเขาขาย retail ที่หน้าร้านจริงๆใบนี้จะอยู่ที่ประมาณ700กว่าดอลลาร์นะครับผมเป็นกระเป๋าที่มีราคาสูงนะครับผมกระเป๋ากล้องในราคา 20,000 กว่าบาทเนี่ยแพงสำหรับผมว่าแพงเลยแต่สำหรับผมอ่ะการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนกับประสบการณ์การลงทุนกับความรู้ทุกครั้งที่ผมซื้อ product ที่ Peter McKinnon ทำ collaboration ด้วยอ่ะผมได้มากกว่าสินค้านะครับผมรู้สึกว่าผมได้ประสบการณ์ของเขาด้วยได้เรื่องราวจริงๆได้ข้อผิดพลาดที่เขาผ่านการคิดและใส่ลงไปใน product ทั้งหมดนะครับผมเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมารู้จักกระเป๋าใบนี้กันเอาคร่าวๆก่อนเลยน้ำหนักที่มาพร้อมกล่องวันที่ตั้มไปรับที่ไปรษณีย์นะครับผมอยู่ที่ประมาณ5กิโลกว่าเป็นกระเป๋าที่หนักแต่พอแกะออกมาแล้วสัมผัสจริงๆเนี่ยรู้เลยว่ากระเป๋าใบนี้ทนทาน solid นะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเฟิร์มมากความสูงที่ประมาณ 17.5 นิ้วนะครับผมความลึกที่ประมาณ7นิ้วและความกว้างที่ประมาณ12นิ้วเดี๋ยวเรามารู้จักกระเป๋าใบนี้ข้างในกันนะฮะว่าทำไมผมถึงบอกว่าผมได้มากกว่า product แล้วผมได้ระบบครับคัดผมจัดกระเป๋าใบนี้นะครับให้เหมาะกับทริป3วัน2คืนนะครับให้มันจบด้วยกระเป๋าใบเดียวก็คือแบ่งออกเป็น3พาร์ทนะครับพาร์ทแรกคือพาร์ทที่เอาไว้ใส่กล้องและอุปกรณ์พาร์ทที่2คือเอาไว้ใส่เสื้อผ้าและพาร์ทที่3และรอบๆนอกเนี่ยเอาไว้ใส่ MacBook และอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมก็มาดูด้านในสุดกันก่อนนะผมด้านที่สำคัญที่สุดก็คือด้านใส่กล้องเนอะจะเห็นว่ามีกระเป๋าเล็กๆน้อยๆเยอะเลยตอนที่ลงกับ Kickstarter ไปเนี่ยผมเลือกบันเดิลสูงสุดเพื่อที่จะได้ของกระเป๋าอะไรพวกนี้เอาไว้เก็บชิ้นเล็กๆชิ้นน้อยๆนะครับผมแต่ว่าทุกชิ้นเนี่ยก็จะมีซีลที่เป็น Peter McKinnon X Nomatic ไว้ก็เลยอยากได้ครบเซตครับก็เลยซื้อมาถ้าคุณมีของคุณอยู่แล้วจริงๆไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับผมโอเคตรงนี้จะเห็นว่าผมใส่กล้องวิดีโอไป2ตัวนะครับผมแล้วก็เลนส์2อันเพื่อที่ว่าตัวระยะไปเลยไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนเลนส์นะครับผมอันนี้เป็นกล่องใส่ GoPro นะครับผมแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆของ GoPro เพื่อที่จะได้ถ่ายมุมต่างๆมุมแปลกๆนะครับผมต่อมาเนี่ยเป็นที่เก็บแบตเตอรี่ใช้ได้กับกล้องหลายๆรุ่นเลย Canon Sony Nikon อะไรก็ได้หมดนะครับผมเพราะว่าทำมาให้มันฟิตกับแบตเตอรี่แทบทุกแบบเลยนะครับผมอันนี้เป็นที่ใส่ฟิลเตอร์นะครับอย่างที่บอกคือผมใช้ฟิลเตอร์เยอะมากเพราะว่าถ่ายวีดีโอต้องใช้ฟิลเตอร์เยอะแล้วก็กล่องเนี้ยเก็บฟิลเตอร์ได้ประมาณ 8-10 แผ่นกันเลยนะครับผมได้ทั้งแบบกลมและแบบเหลี่ยมนะครับผมชั้นบนสุดเนี่ยเป็นคิวแพ็คคิวแพ็คเนี่ยเป็นอะไรที่พิเศษมากคือเอาไว้เก็บโดรนนะครับผมแต่ว่าถ้าคุณไปถึงโลเคชันหรือไปถึงที่พักแล้วอ่ะคุณอยากได้กระเป๋าเล็กอีกใบจะได้ไม่ต้องแบกใบใหญ่เนี่ยคิวแพ็คก็จะเป็นกระเป๋าสะพายอีก1ใบครับผมแต่ว่าถ้าไม่ใช้คิวแพ็คคุณก็จะมีพื้นที่ในการใส่อย่างอื่นเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมส่วนมากถ้าไม่ใส่คิวแพ็คก็เอาไว้ใส่เสื้อกันฝนเสื้อกันหนาวอะไรแบบนี้ก็ได้ครับผมอีกด้านนึงของกระเป๋าก็จะเป็นด้านที่เอาไว้ใส่พวกสายชาร์จหรือว่าอะไรที่เป็นสายไฟต่างๆนะครับผมเขามีซิปมาให้เยอะแยะนะครับผมแล้วก็ยังมีช่องด้านบนครับก็ช่องใส่กล้องผ่านไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเนี่ยไปดูช่องใส่เสื้อผ้าครับโอเคด้านใส่เสื้อผ้านะครับผมก็มี2ด้านอีกเหมือนกันนะครับด้านบนเนี่ยเราเลือกได้เลยว่าเราจะใส่อะไรแปรงสีฟันแชมพูขนเล็กๆเพราะว่าเขามีซิปออกมาเนี่ยเยอะมากคุณสามารถที่จะดัดแปลงได้เลยนะครับผมส่วนด้านหลักของการใส่เสื้อผ้าเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมมีตัวสายรัดไว้ให้ผมจะชอบเอาเสื้อผ้าเนี่ยใส่ตัวที่เป็นซองแบบนี้ไว้เพื่อที่ว่าเวลาเดินทางมันจะได้สะดวกทริป3วัน2คืนผมใส่แค่เสื้อยืดประมาณ3ตัวแล้วก็กางเกงขาสั้นตัวขายาวตัวแค่นี้มันก็มากพอแล้วเนี่ยนะครับผมส่วนด้านที่เป็นเสื้อผ้าเนี่ยถ้าเราปิดกระเป๋ามาแล้วรู้สึกว่ามันนูนมันพองเนี่ยซิปด้านข้างนะครับเขาทำให้เราเพิ่มความหนาได้มากขึ้นมาอีก4นิ้วนะครับก็เลยเหมาะกับการใส่เสื้อผ้าด้วยครับอ
มาดูด้านนอกกันบ้างนะครับผมสำหรับด้านข้างนี้จะเป็นที่ใส่ขาตั้งกล้องที่ใส่ขวดน้ำหรือว่าใส่กิมบอลก็ได้นะครับผมถ้าไม่ได้ใส่เนี่ยดีไซน์เขามาเป็นแบบแม่เหล็กปึ๊บปิดให้มันเรียบผมว่ามันก็สลีกแล้วก็ดูดีนะครับผมแต่ถ้าใส่ขาตั้งกล้องล่ะแล้วคุณบอกว่าเออขาตั้งกล้องคุณมันดูใหญ่เทอะทะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาตลอดเขาก็จะมีสายยางที่เอาไว้รัดขาตั้งกล้องเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยที่ให้มาอยู่ในกระเป๋าอยู่แล้วแต่ว่าเคสของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าก็แบบนี้ก็หยิบใช้สะดวกดีแล้วมันก็ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้มีความหนักอะไรนะครับให้มันเป็นแบบนี้ไปละกันถัดมานะครับผมตรงปลายสายสะพายเนี่ยผมมักจะเอา LED แบบเนี้ยเกี่ยวไว้ด้วยตลอด1คือหยิบใช้ LED ง่าย2คือตัวซอง LED เนี่ยสามารถใส่เป็นที่เก็บฝาเลนได้ด้วยเพราะว่าฝาเลนเนี่ยหายบ่อยตลอดนะครับทำให้เป็นนิสัยก็คือเปิดใส่ปุ๊บหยิบใส่เลยนะครับผมถัดมาครับซิปข้างๆเนี้ยเป็นที่ใส่ MacBook นะครับผมเขาบอกว่าเอาไว้ใส่15นิ้วอันเนี้ยที่ผมใส่ก็15นิ้วแต่ว่าดูจากพื้นที่ที่เหลือแล้วเนี่ยได้ถึง17นิ้วครับผมฝืนนิดนึงไม่น่าจะเป็นไรนะครับผมซิปเป็นซิปคุณภาพดีแล้วก็เป็น Weather Seal ด้วยสัมผัสดูเนี่ยรู้สึกว่าทนทานมากเลยนะครับผมก็รอบๆก็จะเป็นแบบนี้ด้านนี้มีตัว Access เข้ากล้องสำหรับช่างภาพที่หยิบใช้กล้องอย่างรวดเร็วไม่ต้องเปิดกระเป๋านะครับผมก็ถ้าจะให้ผมสรุปกระเป๋าใบนี้นะครับผมได้ระบบนะครับพื้นที่ที่เยอะมีความเฟิร์มแข็งแรงเนี่ยทนทานเวเทอร์ซิลด้วยนะครับผมก็เป็นกระเป๋าที่มีราคาสูงแต่ว่ากระเป๋าที่มีราคาสูงมันก็เมคเซนส์ถ้าอุปกรณ์ข้างในของเราเนี่ยราคามันสูงเหมือนกันนะครับอย่างคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งเนี่ยก็หลักแสนแล้วนะครับผมกล้องอีกเลนส์อีกอะไรอีกนะครับผมแต่ว่าถ้าจะให้ลงทุนกับกระเป๋าอ่ะผมว่าอาจจะต้องไปลงทุนกับอุปกรณ์ที่ใช้หาเงินได้ก่อนนะครับพอถึงเวลาเนี่ยค่อยมาลงทุนกับกระเป๋าครับผมก็ลองดูกันถ้าเกิดใครกำลังดูกระเป๋าอยู่หรือว่าอยากรู้จักกระเป๋ายี่ห้อนี้มากขึ้นก็หวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยตอบคำถามหลายๆอย่างได้นะครับผมก็เท่านี้นะครับสำหรับในวิดีโอนี้แล้วเดี๋ยวเราพบกันในวิดีโอตัวต่อไปครับสวัสดีครับ